วันนี้นะครับอยากจะมาแนะนําปลาทอนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าอยากให้เห็นความน่ารักของมันนะครับเผื่อว่าจะมีใครอยากจะลองเลี้ยงปลาทองบ้างนะครับมันอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ได้คือมันก็จะเป็นความผ่อนคลายนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยเขาบอกว่าการดูปลานานๆอะไรอย่างนี้จะเป็นการทําให้เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าปลาทองของต้นมีอะไรบ้างนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับที่กําลังว่ายอยู่ตัวนี้นะครับแหน่ตับปูนโปดออกมานิดๆ นะครับมันก็น่ารักดีนะฮะอันนี้เป็นปลาทองรักเร่นะครับตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นหัววุ้นธรรมดานะครับแต่ว่าก็น่ารักมากเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะสวยนิดๆแล้วก็ตัวที่ว่ายอยู่ไกลๆตรงนั้นนะครับจะเป็นปลาทองหัววุ้นเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้น่าสงสารหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะแก่มากแล้วเราก็วุ้นมันปิดตาหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันตาบอดแต่มันก็อยู่มานานแล้วนะฮะตัวนี้มาแล้วตัวนี้เป็นหัววุ้นอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่คือเป็นปลาที่แบบว่ามีประวัตินิดนึงคือตอนมิซื้อมาเนี่ยไม่ได้จงใจจะซื้อแต่ว่ามันไม่ยอมไปครับมันไม่ยอมออกไปจากตะข่ายก็เลยในสงสัยอยากจะมาอยู่ด้วยก็เลยเอามาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ตัวใหญ่มากเลยนะฮะตัวนี้เป็นเห็ดสองตัวเลยนะครับมีตัวที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นอันนี้อยากออกกล้องมากตามมาดูใหม่นะครับมันเข้าไปในตรงนั้นแล้วสงสัยดักเล่อยากออกกล้องนะดูตัวอื่นอย่างก็ได้นะครับตัวนี้ที่ว่ายมานะครับจะสังเกตว่าตัวมันจะกลมๆแล้วก็เกล็ดมันจะเป็นตะปุ่มตะปุ่มนะฮะก็อันนี้เป็นพันเกล็ดแก้วของไทยนะครับก็น่ารักดีกวนกลมสมบูรณ์ดีนะฮะอันนี้สีขาวหัวแดงนี่เป็นตันโจนะครับตอนเด็กๆน่ารักมากแต่โตมาไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เจอแล้วมาอันนี้คือริวกินนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยลักษณะพิเศษคือตัวมันจะค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็คนที่เขาชอบเลี้ยงปลาเนี่ยคือส่วนใหญ่นะครับเขาจะชอบเป็นริวกินหางสั้นแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วจะสังเกตว่าปลาในตู้นี้เนี่ยหางจะเป็นพวงนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยเวลามันว่ายหางมันก็จะพริ้วไหวสวยมากเหมือนมันใส่กระโปรงอยู่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองอ้อมไปดูตัวอื่นบ้างดีกว่านะครับมันมีตัวเล็กตัวนี้แต่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเป็นสิงห์ดำนะครับก็จิ๊บไม่ค่อยเห็นเนียนกับแบ็คกราวด์ข้างหลังมากเห็นแล้วนะครับสิงห์ดำตัวนี้นี่ปกติคือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีสิงห์ดำตัวนึงตัวใหญ่มากแต่ว่ามันเพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับเนื่องจากค่อนข้างได้ข่าวว่าปลาสิงห์ดำนี่อายุค่อนข้างสั้นนะครับตัวนี้ก็เลยมาใหม่แต่ก็ตัวเล็กน่ารักที่สุดในตู้เป็นน็อกเล็กอะไรอย่างนี้นะลองดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฮอลันดานะครับแต่ว่าเป็นตันโจเหมือนกันคำว่าตันโจคือตัวขาวหัวแดงแล้วก็ลักษณะพิเศษคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นวุ้นแบบเขาเรียกว่าเป็นมงกุฎอะไรอย่างนี้นะครับหัวมันจะใหญ่มาก ลองอ้อมไปดูฝั่งนู้นดีกว่ามาแล้วตัวนี้สวยที่สุดละเป็นฮอยักษ์นะครับอันนี้ไม่ใช่ฮอมงกุฎนะครับเป็นฮอยักษ์ตัวนี้จะเป็นฮอมงกุฎเนาะ